การฝ่ายค้านก็ตรงกันน่าจะทิศทางการพิจารณาเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะอันนี้ต้องดูเป็นส่วนๆเลยนะครับคงต้องดูเป็นรายพรรคการเมืองเลยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบมติฝ่ายค้านมติฝ่ายรัฐบาลนะครับก็หวังว่าถ้าเสียงของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ได้เสียงฝ่ายค้านไปบางส่วนรวมถึงโดยเฉพาะของฝั่งก้าวไกลเนี่ยก็จะทำให้ร่างผ่านไม่ได้ก็โดยหลักการนะผมก็คิดว่าอย่างที่ผมเคยยืนยันว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอแต่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเราก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือถ้าสสพรรคก้าวไกลเสนอประกบทันภายในวันนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มเติมบางประเด็นที่ทำให้ดีขึ้นได้ด้วยครับที่บอกว่าอย่างวันนี้ทางพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็จะนัดหารือดินเนอร์กับพรรคร่วม300กว่าคนนะคะเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพความเหนียวแน่นแล้วของพรรคฝ่ายค้านเราจะมีนักสสอะไรนี้บ้างไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุยกันหัวหน้าพรรคเลขาไปแล้วอ๋อตอนนี้ยังไม่มีหมายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้สสยุ่งมากเลยนะครับโดยเฉพาะอยู่ในช่วงพิจารณาพรบงบประมาณเนาะมีทั้งห้องอนุมีทั้งห้องกรรมธิการใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เนาะอาจจะไปค่อยไปว่ากันหลังจากปิดสมัยประชุมก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกันวาระนี้ในวันเช้าวันพฤหัสนี้นะครับจะไปไหนอะไรยังไงใช่ใช่ก็คุยกันไว้บ้างเบื้องต้นนะครับที่แรกไปอุดรไหมครับยังไม่สรุปเดี๋ยวรอก็คือตอนที่รับประทานอาหารร่วมกันครั้งที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวประชุมคราวนี้เนี่ยน่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้นะครับจะได้ไม่ต้องรอจัดเวทีในช่วงปิดสมัยประชุมเท่านั้นเพราะในหลายๆประเด็นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอ